ีย์บอร์ดที่เป็นรูปแบบ TKL เนี่ยนะครับในคอมเมนต์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับบอกว่าให้ผมรีวิวสำหรับรุ่นนี้หน่อยนะครับวันนี้ผมจัดเต็มให้เลยนะครับเป็นคีย์บอร์ดรูปแบบ 80% หรือ TKL ที่ค่อนข้างฟูพอสมควรเลยนะครับผมมากับตัวไหนวันนี้ผมมากับ IGA Type K7 Mechanical Keyboard TKL นะครับตัวนี้จัดว่าเด็ดมากๆเพราะว่ารูปแบบไฟของเขาเป็นรูปแบบไฟ RGB และคีย์บอร์ดเป็นรูปแบบ Mechanical มี2สีที่เลือกในท้องตลาดอีกด้วยนะครับฟูสุดๆเลยนะครับจัดไปและจัดเต็มกันเลยสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะยังไงเริ่มตั้งแต่ตัวกล่องแล้วเข้าไปดูด้านในจะเป็นลักษณะยังไงเราไปชมกันนะครับเรามาเริ่มจากตัวกล่องกันก่อนนะครับกล่องทํามาสวยมากๆมีให้เลือกถึง2แบบในท้องตลาดนะครับคือสีดำและสีขาวเลือกตามใจชอบเลยกล่องเนี่ยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองเลือกสีและเลือกกล่องกันดีๆสวิตช์มี2แบบให้เลือกนะครับคือ Blue Switch และ Red Switch บวกคีย์ไทยรองรับสุดท้ายคือตัวนี้มีไฟ RGB Spectrum ให้ด้วยนะครับจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเราได้เห็นกันด้านในนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะสเปคของเขาเป็นยังไงนะครับรูปแบบ Multimedia ของเขามี11 Hot Keys นะครับผมสามารถใช้งานได้สะดวกมากๆนะครับต่อมานะครับ Key Life ในการใช้งานอยู่ที่50ล้านครั้งถือว่าเยอะมากๆFull Anti-Ghosting อีกด้วยสามารถกดได้พร้อมกันทุกปุ่มที่สำคัญนะครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่ 1,200 กรัมถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่มีน้ำหนักพอสมควรเลยนะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้าง นะครับคู่มือการใช้งานที่ถอดคีย์แคปและที่ขาดไม่ได้เลยคือคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันด้านในแบบชัดๆอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะฮะและนี่คือสเปคพื้นฐานของเขานะฮะผมบอกแล้วว่าจัดเต็มจริงๆนะครับต่อไปผมจะให้ดูกันนะครับรูปแบบดีไซน์การออกแบบของเขาเนี่ยจะจัดเต็มขนาดไหนแค่รูปแบบของสเปคผมก็ว่าจัดเต็มแล้วนะครับถือว่าจัดเต็มมากๆทั้ง2สีเลยเราไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะรูปแบบดีไซน์การออกแบบนะฮะการออกแบบเป็นรูปแบบคีย์บอร์ด TKL Mechanical มีรูปแบบไฟ RGB Spectrum ให้ด้วยนะครับสามารถปรับผ่านตัวโปรแกรมได้อีกถือว่าคุ้มมากๆเพิ่มเติมตรงนี้น่าจะถูกใจนะครับข้างๆจะมีไฟให้ด้วยที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ถือว่าหลากหลายสุดๆเกมเมอร์ถูกใจแน่นอนนะฮะถัดมาด้านหลังปรับระดับได้1ระดับนะครับตรงนี้แล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะใช้งานแบบไหนนะฮะจุดเด่นที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคีย์แคปไฟของเขาเนี่ยสามารถส่งผ่านทุกตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับในตอนกลางคืนใช้งานได้แบบสบายแน่นอนแต่ในแถบด้านล่างนะครับอาจจะไม่คมเท่าแถบด้านบนอันนี้ผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับถัดมานะครับขาดไม่ได้เลยนะครับคือวัสดุของเขาเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแต่คีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดที่มีน้ำหนักพอสมควรอยู่ที่ 1,200 กรัมเลยทีเดียวนะครับก็กิโลกว่าๆนะครับถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่หนักมากๆเพราะแผงวงจรด้านในเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มนะครับเพราะฟังก์ชันไฟเขาเยอะมากๆสายเป็นรูปแบบสายถักขนาดกลางนะครับบวกพอร์ตที่เป็น USB สามารถเสียบแล้วใช้งานได้เลยตัวสวิตช์ที่วางขายในท้องตลาดมี2แบบด้วยกันนะครับสำหรับรุ่นนี้คือ Blue Switch และ Red Switch สุดท้ายนะครับสวิตช์เนี่ยเป็นของจิเซียนนะครับสามารถคลิกได้สูงสุดถึง50ล้านครั้งด้วยกันถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับจุดที่สำคัญที่สุดนะครับในการรีวิวคีย์บอร์ดเกมมิ่งแมคานิคอลนั่นคือเสียงนะครับเชื่อว่าหลายคนจะเซนซิทีฟต่อเรื่องนี้มากๆฉะนั้นผมจะรีวิวและจัดเต็มให้สำหรับส่วนนี้ลองไปฟังเสียงกันลักษณะเสียงของเขาจะเป็นยังไงตัดสินใจกันดูนะฮะถึงจุดที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนข้ามไปไม่ได้เลยนะครับผมจะบอกวิธีการปรับฟังก์ชันรูปแบบมัลติมีเดียของเขาทุกอย่างนะครับในการใช้งานรูปแบบการใช้งานของเขาเนี่ยใช้งานยังไงบ้างแล้วรูปแบบการใช้งานจะเป็นลักษณะยังไงบ้างให้ทุกคนได้ชมกันแบบจัดเต็มลองไปชมและเรียนรู้รูปแบบการใช้งานของคีย์บอร์ดตัวนี้ดูนะฮะคีย์บอร์ดตัวนี้มีรูปแบบมัลติมีเดียถึง11ปุ่มด้วยกันนะครับไม่รวมกับปุ่มปรับเปลี่ยนไฟอันนี้ผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะฮะโดยการกดนะครับกดไปที่ F1 ถึง F12 นะครับลดเสียงเพิ่มเสียงกลุ่มของการใช้งานเพื่อความสะดวกเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ที่ส่วนนี้ลองใช้งานกันดูรูปแบบไฟ RGB Spectrum ที่เขามีมาให้ทั้งหมด3ฟังก์ชันในการควบคุมไฟคือโหมดคีย์แคปไฟข้างแล้วก็เกมมิ่งคัสตอมนะครับโหมดคีย์แคปกดไปที่ฟังก์ชันบวก F9 นะฮะจะมีสกรีนการปรับโหมดจะสามารถควบคุมได้ทั้งหมด15โหมดด้วยกันก็ลองปรับใช้งานกันได้เต็มที่นะครับชอบโหมดไหนก็เลือกโหมดนั้นโหมดไฟข้างจะสามารถควบคุมได้โดยกดไปที่ฟังก์ชันบวก Insert นะครับจะเป็นการฟิกค่ามาแล้วนะครับแบบจัดเต็ม11โหมดสามารถกดปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยที่สำคัญสุดท้ายตรงนี้จุดเด่นของเขาเลยนะครับคือโหมดเกมมิ่งคัสตอมวิธีการควบคุมแบบอิสระนะครับกดไปที่ฟังก์ชันบวก1
ถึง5นะครับจะสามารถเลือกได้นะครับคัสตอมได้ทั้ง5โหมดเลย5โปรไฟล์เลยนะครับเมื่อเลือกว่าจะบันทึกใส่ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งแล้วนะครับให้เราทำการกดไปที่ฟังก์ชันบวก ESC นะครับเราจะทำการบันทึกได้อย่างอิสระทุกตัวอักษรเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกดไปที่ฟังก์ชันบวก ESC อีกครั้งนะครับก็จะถือว่าการตั้งค่านี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นนะครับสำหรับการตั้งค่าทั้งหมดให้เราทำการกดไปที่ฟังก์ชันบวก delete นะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตระบบทั้งหมดกลับคืนสู่ค่าโรงงานตั้งแต่ต้นเลยนะครับถือว่าเยี่ยมมากๆสำหรับโหมดนี้ที่สำคัญนะครับทุกโหมดสามารถควบคุมปรับเปลี่ยนสีได้ที่ปุ่มลูกศรขึ้นลงนะครับและปรับทิศทางได้ที่ปุ่มลูกศรซ้ายขวาซึ่งจะสามารถปรับได้บางโหมดเท่านั้นอันนี้ผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนแล้วความเร็วสามารถปรับได้ไหมนะครับโหมดไฟบางโหมดนะครับสามารถปรับได้โดยการกดไปที่ฟังก์ชันบวกลบซึ่งสามารถปรับได้4ระดับด้วยกันสำหรับความเร็วนะฮะต่อมาเป็นการควบคุมความสว่างนะครับจะสามารถควบคุมได้ที่ปุ่มฟังก์ชันบวกเพดอัพและเพดดาวปรับได้4ระดับเช่นเดียวกันต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยคือปุ่มฟังก์ชันเสริมของเขานะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเริ่มจากจุดเด่นตัวแรกเลยคือปุ่มฟังก์ชันล็อกนะครับพูดไม่ผิดนะครับตัวนี้มีปุ่มฟังก์ชันล็อกให้ด้วยนะครับถือว่าเท่มากๆโดยกดไปที่ฟังก์ชันบวก END จะทำการล็อกปุ่มฟังก์ชันไม่สามารถใช้ฟังก์ชันใดๆได้เลยนะครับสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือฟังก์ชัน Windows Lock นะครับที่มีมาให้ด้วยสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆเหล่าเกมเมอร์ทุกคนได้ถูกใจกันพอสมควรเลยสำหรับปุ่มนี้นะครับเพียงเท่านี้ยังไม่พอนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ทุกคนไปชมในส่วนของตัวโปรแกรมตรงนี้ก็สำคัญเช่นกันนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของตัวคีย์บอร์ดได้มากขึ้นอีกด้วยจะเป็นลักษณะยังไงผมเชื่อว่าจับเต็มได้แน่นอนนะฮะสำหรับตัวโปรแกรมใครอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพตัวคีย์บอร์ดสามารถไปโหลดกันได้ที่เว็บไซต์ egazone.com นะครับ type k7 นะครับไปเลือกโหลดกันมาได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวคีย์บอร์ดนะฮะส่วนแรกในการปรับแต่งให้เราทำการคลิกไปที่ปุ่ม key cap นะครับของตัวคีย์บอร์ดจะสามารถตั้งค่าได้แบบเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็น key assignment macro หรือ multimedia จัดเต็มได้ทั้งหมดเลยทุกปุ่มการใช้งานต่อมาจะเป็นปุ่ม macro editor นะครับในการควบคุมส่วนนี้จะสามารถควบคุมทุกปุ่มตามใจชอบเลยนะครับสามารถปรับได้ตามสบายเลือกตามความเหมาะสมของเรานะครับอยากจะตั้งค่ามาโครเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะฮะขาดไม่ได้เลยคือโหมด Writing นะครับในการควบคุมไฟแบบละเอียด15โหมดเลยนะครับควบคุมได้ที่ส่วนนี้โดยควบคุมแบบละเอียดได้ทั้งความเร็วความสว่างและทิศทางด้วยถือว่าครบมากๆสุดท้ายคือปุ่ม Restore นะครับสำหรับใช้งานกรณีที่เราอยากจะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการใช้งานปุ่มนี้สามารถใช้งานได้ทันทีถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับคีย์บอร์ดสุดเท่ตัวนี้ EGA Type K7 TKL Mechanical Keyboard จับเต็มทุกฟังก์ชันและหน้าตานะฮะมีโปรแกรมมาให้เลือกสีได้ตามใจชอบบวกกับราคาจับต้องได้อีกครบจบในตัวเดียวอย่างแน่นอนสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ด้านล่างสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆและสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยเหมือนเดิมขอบคุณสำหรับการรับชมครับ I'm